เมื่อวันที่18กันยายนพ.ศ. 2565คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยในส่วนของเทศบาลเมืองชลบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพ.ศ. 2565ณสำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี